ีวิโอเลตเผยความรักครั้งแรกแอบชอบมานานถึง4ปีเชื่อว่าหนุ่มๆหลายคนต่างเป็นแฟนคลับของสาวคนนี้อย่างแน่นอนสำหรับวีวิโอเลตแฟนสาวของหนุ่มก้าวจิรายุที่หลังจากคบกันก็โชว์หวานกันไม่พักเลยทีเดียวล่าสุดในช่องของสาวก้อยนัตตี้ดรีมที่ครั้งนี้พาเพื่อนสาวอย่างวีวิโอเลตมาเผยประสบการณ์ความรักแต่ละครั้งในชีวิตที่เคยเจอมาบอกเลยว่าเล่าแบบไม่มีกั๊กให้รู้กันไปเลยโดยสำหรับวีนั้นเรื่องความรักครั้งแรกเล่าให้ฟังว่าเป็นความรักเฟิร์สเลิฟแบบวัยเด็กอาจจะไม่ได้เรียกว่าความรักจริงๆนั่นก็คือแอบชอบเพื่อนคนหนึ่งในห้องตั้งแต่ป.2 ถึงป.6ชอบคนนี้มากจนบอกเพื่อนทั้งห้องว่าชอบคนนี้มากๆใครก็ห้ามแบ่งแล้วเหมือนเขารำคาญเพราะแสดงออกมากว่าชอบเขาสุดๆเขาก็จะแบบอย่ามายุ่งอย่างตอนได้กล้องฟิล์มมาเงี้ยก็ไปขอถ่ายรูปกับเขาเขาก็บอกไม่เอาไม่อยากถ่ายพอจบป.6เราก็คิดแบบมันคงไม่ชอบจริงๆแล้วแหละก็เลยหันไปชอบคนอื่นแทนงานนี้บอกเลยว่าหนุ่มคนนั้นน่าจะเสียดายสุดๆเมื่อรู้ว่าสาวที่ตามตื้อในวันนั้นคือสาววีถือเป็นประสบการณ์ความรักเล็กๆน่ารักน่ารักมากจ้า